เดี๋ยวสวัสดีครับยายเอ้ยสวัสดีหน่อยสวัสดีแม่แม่เป็นได้พ้องตอนนี้แม่สบายอยู่อาการยังบอกเด็กเจออาการเดิมกันยังนี้อยู่แต่อาการใหม่ๆเลยผมนี้โรคประจำตัวมีอยู่เนาะมีเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าอาการเป็นไข้มีก่อเป็นไข้มีก่อตอนนี้ผมมีไข้แม่ก็รอดูอาการตัวเองขนาดเพราะว่าผมมีเสียอาการเดิมนี่มีอยู่เหมือนเดิมแต่อาการใหม่ๆเป็นไข้เป็นเมื่อยนี่ผมมีเป็นไอเพิ่มขึ้นเป็นเจ็บคอเพิ่มขึ้นนี่บ่มีเนาะบ่มีครับแต่วันก่อนในหูคันคอลําเดียวก็หายไปแล้วนะอ๋อครับแม่ดูแลตัวเองเยอะๆเน้อดูแลตัวเองเยอะๆเน้อเป็นห่วงลูกนั่นน่ะนี่ก็เป็นห่วงแม่ขนาดนะแม่ก็เป็นห่วงลูกลูกก็เป็นห่วงแม่เฮาก็บ่ฮู้สิเนี่ยจะได้น้องเรียกมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ห่วงลูกนั่นน่ะบ่อยากให้ลูกเป็นหยังไปแต่แม่ก็บ่อยากเป็นหยังให้แม่มันเกิดขึ้นแล้วเฮาก็ต้องรับเฮาก็ต้องหายเพิ่นก็เป็นหายเพิ่นหายเป็นนั่นแหละครับตายเป็นอันเป็นได้ก็เป็นกันลูกเป็นมาแล้วเนี่ยเฮาไปทําดีแล้วเฮาเนี่ยดีที่สุดแล้วเฮาก็มาดีๆอยู่เนี่ยครับแล้วแม่ได้หมอยาติดเลยเนาะยากำลังมานี่ยารอยาทั้งวันยากำลังมาวันนี้วันขาบแรกนี่เพิ่งกินยาเซาเอ็ดเม็ดวะคนเพิ่งเป็นพงก็กินเป็นพงเลยเพราะคนพวกนี้ว่าอาการเขาเป็นโรคอะไรเนี่ยครับวันนี้แม่ก็ยังโอเคแข็งแรงเนาะแม่ก็ยังบ่มีอาการแทรกซ้อนเนาะพี่ซอกกินข้าวกินน้ำด้วยเนอะของกินนี่มีปัญหาในบ้านของกินเปลือยอยู่เต็มตัวนะของกินนี่เปลือแต่มันบักขยะแต่ตอนนู้นมันอยากกินข้าวเนาะกินอย่างกระจังปากจางคอไหมแม่นโอเคเดี๋ยวทั้งแม่ไปซอกกินข้าวเห็นแล้วก็พักผ่อนด้วยเดี๋ยวจะเขาพอยานี่ก่อนเดี๋ยวจะโทรหาฝ่ายด้วยครับครับยังให้ดูแม่จะกินข้าวได้แม่จะกินยาของแม่นะจ๊ะยับวันนั้นจ้ะครับครับกินครับครับครับเดี๋ยวนี้จะโทรหามาเรื่อยๆวันนี้โทรหากันไป10รอบแล้วโทรทุก10นาทีครับโอเคแม่ไปก่อนเด้อครับครับครับโอเคโอเคโทรวางสายแม่ก่อนเดี๋ยวไปโทรหาน้องฝ้ายดูนะครับถ้าสมมุติว่ามารักษาที่นี่เขาให้ยาอันนี้ยาพาวิพิลาเวียนะครับที่เราเคยได้ยินกันนะครับนี่คือยาพาวิพิลาเวียให้กินที9เม็ดนะครับแล้วก็มียาอันนี้ไม่รู้ชื่อยาอะไรนะยามอนเทกอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้แปลว่ายาอะไรเมื่อกี้หมอพยาบาลเขาบอกอยู่แต่ผมจำไม่ได้มันเป็นยาอะไรให้กิน6เม็ดครับ6เม็ดแล้วเมื่อกี้9นี่6เนาะแล้วนี่เป็นยาต้านโควิดเขาบอกนะครับอินโวเมตินอะไรเนี่ยนะครับตัวนี้กิน3เม็ดครับนี้กิน2เม็ดนะครับยาทานหลังอาหารทันทียากันเกล็ดเลือดแข็งตัวครับอันนี้2เม็ดครับแล้วนี้ก็เป็นรับประทาน1เม็ดนะครับยาแก้แพ้มีน้ำมูกแก้ผื่นคันนะครับเป็นยาง่วงน้อยแต่อาจจะง่วงในผู้ป่วยบางรายนะครับ1เม็ดเนาะอันนี้เป็นยาแก้ไอละลายเสมหะครับวันละ3ครั้งเช้ากับวันเย็นเนาะอันนี้เป็น1เม็ดไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรนะครับตัวนี้ก็เยอะครั้งแรกเลยก็20กว่านะครับนี่เป็นยาวันแรกที่ได้กินนะครับมาถึงที่โรงพยาบาลในวันตอนนี้เวลาประมาณสัก19นาฬิกานะครับยามาถึงตอน19นาฬิกาเป็นยาวันแรกของการมารักษาตัวที่นี่นะครับก็ใครดูแลรักษาตัวเองไงก็ให้ดูแลรักษาตัวเองให้มันดีที่สุดนะครับถ้าเกิดมาแล้วนี่มันก็ลำบากนะครับดูนะอันนี้เป็นยาพ
พาวิพิลาเวียอันไหนอันไหนเมื่อกี้บอกให้กินหลังอาหารทันทีมันน่าจะแรงนะอันไหนก็กินพร้อมกันนี่แหละนะกินอันนี้ไปก่อนอันนี้เป็นยาพาวิพิลาเวียครับกินที9เม็ดเลยนะกินตอนเช้าตอนเย็น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กิน9เม็ดตอนนี้อาการผมไม่เป็นไข้นะครับแต่รู้สึกว่ามันจะร้อนๆตรงนี้อยู่ตอนอกตรงอกตรงอะไรเนี่ยครับจะรู้สึกร้อนๆบอกไม่ถูกก็หายใจแบบไม่เต็มปอดเท่าไหร่แต่จริงถ้าอยู่ในห้องเขาก็บอกไม่ต้องใส่แมสนะเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องสำหรับคนที่ติดเชื้อมาอยู่แล้วนะออกแบบมาให้อย่างนี้โดยเฉพาะนะครับวันแรกของที่จริงผมก็ติดมาหลายวันมาก 4-5 วันผมเพิ่งจะได้กินยาครับอันนี้เป็นพาวิพิลาเวียครั้งแรก9เม็ดกินแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้เดี๋ยวเราจะจำไม่ได้ว่ามันเป็นอันไหนเป็นอันไหนกล้องผมไม่มีขาตั้งกล้องมานะผมจะวันนี้เสื้อโรงพยาบาลนี่ใส่แล้วแก่ๆเนาะใส่แล้วเหมือนพ่อผมเลยอ่ะมี6เม็ดโอ้โหคนเราสามารถกินยาได้ทีเยอะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะ6เม็ดอยากกินยาตั้งแต่เมื่อเช้านะครับจริงๆร่างกายผมเนี่ยแข็งแรงดีถ้าผมกินยาถ้าผมได้รับยาไวๆนะร่างกายผมมันตอบสนองยาไวครับผมไม่ค่อยได้กินยาเวลาเป็นอะไรเนี่ยกินยาปุ๊บก็หายเลยเพราะว่าร่างกายของเราที่แรกว่าจะมีไมค์ติดในกระเป๋ามาด้วยนะว่าถ้าเสียงไม่ดีจะใส่ไมค์คือร่างกายผมเนี่ยแข็งแรงดีเวลาได้รับยาอะไรไปเนี่ยร่างกายมันจะดูดซึมไวแล้วมันก็จะหายไวแต่ว่านี่เราก็ผ่านมาหลายวันแต่เราไม่ได้กินอะไรเลยนะครับกินแต่ยาพารานี่6เม็ดขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับที่ให้กับลุงเด่นมาเนาะก็จริงๆการใช้ชีวิตคนเดียวใช้ชีวิตแบบอยู่แบบเนี้ยกำลังใจนี่สำคัญที่สุดเหมือนกันนะบางทีดูแล้วไปอ่านคอมเมนต์ที่เราคิดมากๆเราเครียดจนปวดหัวเนี่ยมีคอมเมนต์มีอะไรดีๆมาเนี่ยมันก็ฟังรู้สึกตัวนี้3เม็ด1พร้อมอาหารพร้อมอาหารเช้า5วันวันละ1ครั้งพร้อมอาหารเช้า5วันแต่หมอบอกวันนี้กินให้หมดเลยกินวันนี้คือวันเริ่มคลิปพยาบาลบอกละบอกว่ากินให้หมดเลยทุกอย่างอันนี้มันเหลือแล้วก็คิดต่อพวกนี้แต่ว่าผมเพิ่งกินข้าวเสร็จพอดีคือก็รอกินยาแต่ไม่ยอมมากินข้าวรอกินยาไม่มาสักทีไอ้โรคนี้ถึงแม้ไม่เป็นหวัดแต่มันทำเหมือนเราเป็นหวัดครับเสียงนี่เหมือนเป็นหวัดทั้งที่เรารู้ตัวเองปกติร่างกายเราไม่เป็นหวัดแต่เสียงอะเสียงมันเป็นหวัดเนี่ยมันคัดจมูกมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กินพวกนี้ต่ออันนี้6เม็ดหมดละโอ้แล้วยามจะไปสู้1เม็ดไอละลาย15มันจะไปบวกกันขนาดไหนเนี่ยมันจะไปเป็นแบบมันจะแยกกันไปทำงานยังไงเนี่ยเป็น20กว่าเม็ดเนี่ยการเดินทางของยานี่มันจะวิ่งไปถูกทางเหรอสีม่วงสีขาวสีฟ้ามีทุกสีเลยครับเม็ดเล็กนิดเดียวเองอันนี้1เม็ดยี่สิบกว่าเม็ดอ่ะ
ำไมน้ำที่นี่หวานจังเลยบางคนก็บอกจมูกไม่ได้รับกลิ่นอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าของผมนี่ได้กลิ่นหรือเปล่าเนี่ยมีอะไรมาให้ดมมาว่ามีกลิ่นใช่ไหมแต่ปกติอยู่บ้านได้กลิ่นทุกอย่างนะครับได้กลิ่นอยู่ได้กลิ่นบางคนเขาบอกไม่ได้กลิ่นไงถ้าเวลาไม่ได้กลิ่นเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยก็จะไม่รู้รสชาติอาหารอีกเป็นเดือนไม่รู้ว่าอันนี้มันกลิ่นอะไรรสชาติอาหารก็เปลี่ยนไปแต่ผมนะยังได้กลิ่นอยู่นี่เม็ดเล็กๆนี่เม็ดนึงตอนนี้ไม่คิดอะไรคิดอย่างเดียวคือกลัวแม่เป็นถ้าแม่มาเป็นอย่างผมนี่วันที่เป็นหนักๆกันอ่ะแม่จะรับไม่ไหวกลัวจะรับไม่ไหวแต่ก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่าให้เป็นถึงแม้ว่าเป็นก็อย่าให้อาการมันรุนแรงนะครับมียาแก้แพ้ไม่รู้ว่ายาจะวิ่งไปทางไหนเนาะไปทางทิศตะวันตกก่อนหรือไปทางทิศตะวันออกก่อนหรือว่าขึ้นเหนือก่อนยาเล็กนี่ขมมากนะครับก็ต้องยอมรับความจริงกับมันเนาะให้เป็นอย่างนี้นะครับก็มีแต่กำลังใจของตัวเราเองนี่แหละที่ต้องสู้ๆนะครับเพื่ออีกหลายคนน้องฝ่ายก็ทักมาบอกเพื่อลูกนะเพื่อครอบครัวนะต้องสู้นะต้องรอดกลับไปนะครับผมนี่ก็ต้องกับแม่นี่ผมก็ต้องสู้นะครับสู้ที่จะต้องไปอยู่กับแม่ต้องไปดูแลแกนะครับออกมาอยู่อย่างนี้นี่รู้สึกสะเทือนใจที่ไม่ได้ดูแลแม่นะครับคือถ้าเราตรวจเจอเนี่ยถ้าไม่ตรวจเนี่ยหรือบางคนรู้สึกเป็นแต่ไม่มีอาการอะไรเงี้ยบางคนก็มีบางคนก็เป็นแต่ไม่รู้ไม่ออกอาการอะไรเงี้ยครับมันก็จะกลับไปอยู่บ้านเฉยๆได้ถ้าเราไม่ตรวจแต่ว่าเรากักตัวเราอยู่ในบ้านครบ14วันอะไรเงี้ยเชื้อมันก็หายไปเองกินแต่พาราอะไรก็หายไปแต่ถ้าใครได้ตรวจปุ๊บก็จะเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการรักษานะครับคือจะไม่มาไม่ได้ต้องมาจะป่วยไม่ป่วยก็ต้องมานะครับแจ้งที่ไหนรักษาที่นั่นนะครับเราไปตรวจที่ไหนอ่ะถ้าเขาตรวจ RT-PCR เจอที่ไหนหรือว่าตรวจ ATK เจอที่ไหนเขาก็จะรักษาที่นั่นถ้าไปตรวจโรงพยาบาลรัฐผมอยู่อำเภอเวียงเชียงรุ้งผมมาตรวจอย่างมอแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขาก็จะส่งตัวที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งนะครับอยู่อำเภอไหนเขาก็ส่งตัวไปอำเภอที่เราอยู่ครับนะแล้วก็อย่างผมนี่แต่ว่าเราผมมาตรวจโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าเราอยากรู้เพราะเราอยากรู้แบบสุดๆคือเราแต่ผมก็ในเรื่องของการเซฟอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งถือว่าดีมากที่ว่าไม่ทำให้เป็นคัตเตอร์เพราะผมมาจากกรุงเทพตั้งแต่วันที่22แล้วแทนที่เราไปตรวจที่ศูนย์การแพทย์ของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงเนาะมันก่อนที่ผมลงคลิปไปผมอาจจะพูดผิดนะครับว่าเป็นศูนย์การแพทย์ว่าเป็นมหาลัยแม่ฟ้าหลวงเพราะเป็นศูนย์การแพทย์ของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงไปตรวจตอนบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละเขาก็บอกว่ามันเต็มแล้ววันนี้นะครับเขาถ้าจะตรวจอีกทีต้องมา8 โมงเช้าพรุ่งนี้วันที่22ผมก็ยังไม่ขับรถเข้าบ้านนะครับวันที่22ผมก็จอดนอนในรถต่ออีกคืนหนึ่งเพื่อที่จะไม่อยากเข้าบ้านเพราะว่าเรารู้สึกจะมีไข้หน่อยๆถ้าเราเข้าบ้านไม่รู้เราเป็นอะไรเราก็ไม่รู้เมื่อวันนั้นนะครับก็นอนอยู่ก็อยู่กันอีกคืนหนึ่งนอนในรถอีกคืนเพราะรถเราก็สะดวกสบายเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างครบแล้วก็นอนในรถอีกคืนหนึ่งตอนเช้ามา7 โมงกว่าก็ขับรถไปที่ศูนย์การแพทย์ของมหาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายก็ไปตรวจ ATK ตรวจเสร็จประมาณสัก10 โมงกว่าก็เห็นในคลิปที่ผมก่อนผมจะเข้าบ้านผมก็ถ่ายให้ดูแล้วว่า ATK ผมเนี่ยมันเป็นเนกาทีฟนะครับมันก็เป็นลบเนาะแล้วเราก็เลยเข้าบ้านแต่ก่อนจะเข้าบ้านก็โทรบอกยายทันโทรบอกครอบครัวหมดแล้วล่ะบอกปองคุณบอกทุกคนว่าห้ามขอกักตัวดูอาการห้ามใครเข้ามาในบ้านนะนะครับก็ไม่มีใครเข้ามาก็อยู่ได้อีก2วันผมก็พักได้อีก2วันมันอาการเหมือนก็จะมีไข้อ่อนๆก็เหมือนจะไม่หายแต่ผลแต่ว่ามันตรวจ ATK ผมถามใครเนาะหรือว่า
ถามหมอหรือใครเขาบอกว่า ATK มันก็ไม่ได้ 100% นะครับการตรวจ ATK มันเป็นตรวจมันไม่ได้ตรวจแบบ 100% ถ้าเราจะมานอนรอแล้วก็ยังมีไข้อ่อนอยู่หรือไม่มีไข้เลยแต่ไม่รู้สึกไม่สดชื่นก็เลยว่าอยู่อย่างนี้มันไม่ได้แหละถ้าอยู่อย่างนี้มันก็คาราคาซังจะรู้หรือไม่รู้เนี่ยก็เลยขับรถไปทีนึงโดยที่เราไม่ไปไหนเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงแล้วก็ขับรถมุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับมาถึงแล้วก็มาตรวจเลยค่าใช้จ่าย 3,000 บาทนะครับค่าตรวจRT-PCR เนี่ยแต่ถ้าตรวจ ATK 150บาทแต่ถ้าตรวจ RT-PCR เนี่ยของผมไปถามแต่ตรวจที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วเขาก็บอกว่าคุณไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปตรวจได้นะครับต้องตรวจ ATK ก่อนถ้า ATK เป็นแล้วค่อยเป็น RT-PCR นะครับแต่มาที่นี่เขาก็รับตรวจได้เลยนะครับค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาทเนาะพอตรวจเสร็จก็กลับไปบ้านเขาบอกตอนเย็นจะแจ้งผลให้เราโหลดแอปไปก็คงจะมีคนไข้คนมาตรวจเยอะก็ไม่ได้อีกวันนึงมาตรวจเขาก็เลยรู้ผลว่าผลเป็นบวกนะก็จะหาห้องให้อะไรเลยแล้วก็ผมก็รออีกวันนึงห้องไม่ว่างเนาะไม่มีใครออกอีกวันนึงคือวันนี้แหละมีคนออกผมก็เลยมาเขาก็บอกว่าถ้ามาก็ขับรถมาเลยแล้วก็ไปจอดอยู่ด้านหลังแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อะไรไปรับนะครับไม่ต้องมารถสาธารณะหรือต้องให้ใครมาส่งอะไรอย่างเงี้ยก็ขับรถเองมาได้เลยนะครับนี่ก็มาอยู่ก็มารักษามาดูอาการแต่วันนี้ก็ยังรู้สึกมันเหมือนคันๆนะครับแต่ว่าอยู่บ้านไม่เป็นหวัดนะเนี่ยตอนนี้มันเป็นหวัดอยู่บ้านรู้สึกจะไม่เป็นหวัดรู้สึกจมูกอะไรจะโล่งดีแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าจมูกไม่ค่อยจะโล่งครับรู้สึกว่าจมูกยังแบบมันตันขึ้นหรือว่าที่นี่เปิดแอร์แต่บ้านอยู่บ้านผมก็เปิดแอร์นะบางทีบางวันมันร้อนมากนะครับมันร้อนแบบบางทีเรากินยาไปมันรู้สึกร้อนตัวร้อนเนี่ยแต่มือเท้าเนี่ยเย็นเจ็บเลยเนี่ยเท้าเย็นเจ็บเลยครับมือนี่ก็เย็นแต่ว่าเนี่ยโซนเนี่ยร้อนแบบร้อนไปหมดเลยร้อนทั้งตัวเลยมันร้อนครับหมอไปเอ็กซเรย์มาแล้วก็หมอบอกว่าปอดปกติดีนะครับแต่ผมก็บอกตัวเองว่าเหมือนตอนอยู่บ้านผมคิดว่ามันน่าจะลงปอดเพราะว่ารู้สึกแน่นแล้วก็เจ็บนิดๆตรงนี้แหละตอนนี้มันจะเป็นตรงนี้แก้เสียดเลยมันจะเป็นตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนมันร้อนๆเป็นวงอยู่ตรงนี้ครับเป็นอะไรไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรจะเป็นแบบร้อนๆนะครับก็เนี่ยเหมือนจะเป็นหวัดเนาะก็พยายามจะอัปเดตสถานการณ์ให้เพื่อนได้เห็นนี่นะถ้าสมมติมีใครที่สนใจก็ให้กำลังใจหรือว่าอยากดูนะครับนะก็กลับไปก็ดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเหมือนเดิมครับนะก็เป็นไงลูกนาเล่แต่นาเล่ไม่ได้เจอผม20กว่าวันครับนาเล่ไม่ได้เจอลูกเด่นนานไปแล้วครับสำหรับ EP นี้เนาะก็อัปเดตสถานการณ์ให้ดูไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะได้สดคุยกับ FC หลายๆคนจะได้ตอบคำถามแบบกระจ่างหรืออยากรู้อะไรก็ถามกันมานะครับไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ